แมนด้าแลนดิ้งกลับสู่อ้อมกอดคนไทยพร้อมกักตัว14วันแม้จะชวดมงที่3ให้กับประเทศไทยแต่อแมนด้าออกดำมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็ทำให้คนไทยทั้งประเทศภูมิใจที่สุดแม้จะไปถึงเพียงรอบ10คนสุดท้ายแต่ชื่อของเธอยังได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามอีกด้วยเรียกได้ว่ากระแสของอแมนด้าไม่มีดรอปเลยเพราะวันเดียวชื่อของเธอก็สามารถทำให้มีผู้ติดตามอินสตาแกรมอแมนด้าป๊อปดำมียอดผู้ติดตามทะลุ 1.2 ล้านแอคเคาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วล่าสุดอแมนด้าได้เดินทางถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วในวันนี้21พฤษภาคม2564พร้อมปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกหรือคุณปุ้ย TPN ผู้บริหารจาก TPN และผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universeไทยแลนด์จากนี้อแมนด้าและทางทีมงานทุกคนจะเข้ากักตัวตามกฎมาตรการภาครัฐเป็นเวลา14วันซึ่งหลังจากนี้ทาง TPN ผู้ถือลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand จะเตรียมจัดประกวด Miss Universe Thailand 2021เพื่อส่งตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวด Miss Universe 2021